ล้วงลึกอาณาจักร Facebook ที่เป็นมากกว่าแค่สื่อสังคมออนไลน์แบบที่เรารู้จักกันค่ะถ้าถามว่าผลิตภัณฑ์ไหนบนโลกนี้นะคะที่มีสมาชิกใช้บริการทุกวันมากที่สุดในโลกคำตอบที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงก็คือ Facebook แพลตฟอร์มที่เราใช้สื่อสารกันทุกวันนี้อยู่นี่แหละค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะ Facebook นั้นเขาเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เป็นอะไรมากกว่าที่เราคิดเราเห็นแค่เปลือกนอกว่าอ๋อใช้ติดต่อสื่อสารกันวันนี้เฟื่องและลงทุนเทคจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าอาณาจักร Facebook เริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงเขามีกิจการอะไรในมือบ้างและก้าวต่อไปเขาน่าจะกำลังคิดทำอะไรอยู่ไปดูกันค่ะFacebook เปิดตัวครั้งแรกในปี2004ค่ะย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยมีผู้ใช้งานเพียง1ล้านบัญชีนะคะปัจจุบันนี้ผ่านมา10กว่าปีนะคะ Facebook มีผู้ใช้งานทุกเดือนอยู่ที่ 2,800 ล้านบัญชีต่อเดือนนะคะนั่นหมายความว่ามากกว่า1ใน3ของประชากรโลกค่ะย้อนกลับไป Facebook เกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดขึ้นจากหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัย Harvard นะคะซึ่ง Mark Zuckerberg คนดีคนเดิมนี่แหละค่ะที่ปัจจุบันก็ยังเป็นผู้กุมบังเหียนของอาณาจักร Facebook นะคะเป็นคนเริ่มต้นสิ่งนี้ขึ้นมาย้อนกลับไปวันนั้นยังไม่ได้ชื่อ Facebook นะคะชื่อว่า FaceMatch ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ให้นักศึกษาเนี่ยเข้าไปโหวตดาวฮอตของมหาวิทยาลัยซึ่งรูปเนี่ยก็ไม่ได้เอามาจากไหนนะคะไม่ได้แบบอุ๊ยไปอัปโหลดเองแต่เป็นการแฮกฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งนักศึกษาตอบรับสิ่งนี้ดีมากๆโอ้โหกลายเป็นเว็บไซต์ฮอตฮิตขึ้นมาแต่อาจารย์ไม่พอใจค่ะเพราะแน่นอนไปแฮกข้อมูลเขามาเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยไม่เหมาะสมเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะ FaceMatch ก็เลยปิดตัวไปหลังจากนั้นเพียงแค่1ปีค่ะมาร์คซักเคอร์เบิร์กเขาก็เอาใหม่มาในชื่อ The Facebook นะคะเป็นเว็บไซต์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย Harvard ซึ่งผลตอบรับก็ถล่มทลายดีเช่นเดิมนะคะเปิดตัวไปได้ไม่นานก็มีนักศึกษาเข้าสมัครเป็นสมาชิกกว่าครึ่งมหาวิทยาลัยเห็นทรงดีมาร์คก็เลยเอาล่ะไปเปิดบริษัทกับเพื่อนๆอีก4คนนะคะจัดตั้งขึ้นมาเลยแล้วก็เริ่มมีการขยายจาก Harvard ที่เขาเรียนอยู่ไปที่ Yale แล้วก็ Stanford ก็จะเห็นได้ชัดว่าจุดเริ่มต้นของ Facebookที่ขยายไปทั่วโลกเนี่ยเริ่มจากในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกนะคะและมาร์คซักเคอร์เบิร์กค่ะก็ตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัยนะคะมาบริหาร Facebook อย่างเต็มตัวค่ะแน่นอน Facebook มาเป็นเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ยังไม่มีโมเดลธุรกิจที่ชัดเจนไม่มีรายได้ที่ชัดเจนตอนเริ่มต้นตั้งไข่ต้องมีเงินลงทุนค่ะเหมือนสตาร์ทอัพเนาะเราต้องมีเงินมาเพื่อที่แบบเอ๊ะเราจะเห็นอนาคตว่าธุรกิจจะเติบโตได้ยังไงเงินลงทุนก้อนแรกของ Facebook ผู้ที่ลงทุนคือปีเตอร์ทิลค่ะเขาคือผู้ที่ก่อตั้ง PayPal แล้วก็เป็นคนเขียนหนังสือ Zero to One นะคะซึ่งเป็นคัมภีร์ของสตาร์ทอัพที่ต้องอ่านกันปีเตอร์ทิลค่ะใช้เงินเพียงแค่ 15.6 ล้านบาทแลกเข้ากับการถือหุ้น 10.2% ของ Facebook นะคะถือว่าเป็นดีลที่ดีมากมาก2ปีถัดมาค่ะ Facebook ก็ได้คิดค้นฟีเจอร์สำคัญที่ทำให้คนเนี่ยติดกันงอมแงมถล่มทลายเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราไปตลอดกาลนะคะนั่นก็คือฟีเจอร์ News Feed ให้เราสามารถอัปเดตเรื่องราวของเพื่อนผ่านการไถฟีดได้ทั้งวันค่ะบริษัทเติบโตได้ดีก็ไปเตะตาบริษัทยักษ์ใหญ่ในขณะนั้นนะคะมีหลายบริษัทสนใจที่จะมาลงทุนใน Facebook ค่ะทั้ง Google Yahoo Microsoft แต่สรุปแล้วก็เป็น Microsoft ค่ะที่ได้ลงทุนในFacebook ใช้เงิน 7,000 ล้านบาทแลกเข้ากับการถือหุ้น 1.6% ของ Facebook ลองคูณกันดูนะคะว่าตอนปีเตอร์ทิลกับตอน Microsoft มาลงเนี่ยโตไปแล้วกี่เท่าหลังจากนั้นค่ะในปี2012ก็ถือเป็นอีก1ก้าวสำคัญนะคะเพราะว่า Facebook ได้ตัดสินใจเข้าซื้อกิจการของ Instagram ในมูลค่า 30,000 ล้านบาทซึ่งณตอนนั้นนะคะการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ก็ถือเป็นดีลที่ทำเอาหลายคนก็ตกใจและแอบแบบเอ๊ะมันจะดีหรือเปล่าเพราะ Instagram นะคะเพิ่งมีอายุเพียงแค่2ปีพนักงาน13คนแล้วก็ไม่มีแม้แต่รายได้ค่ะมีแต่ผู้ใช้งานเพียงแค่400ล้านบัญชีเท่านั้นเองนะคะแต่เมื่อเวลาผ่านมาณถึงตอนนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วค่ะว่านี่คือการเข้าซื้อกิจการที่คุ้มค่ามากที่สุดในโลกและในปีเดียวกัน2012นะคะก็เป็นปีที่ Facebook ได้เข้าจดกิจการในตลาดหลักทรัพย์ด้วยการระดมทุนสูงถึง 500,000 ล้านบาทถือเป็นการระดมทุนของบริษัทเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงที่สุดณขณะนั้นค่ะซึ่งให้วิเคราะห์นะคะ Facebook ตัดสินใจเข้าซื้อกิจการของ Instagram เพราะว่าก็จะเป็นการยกทั้งฐานผู้ใช้งานยกฟีเจอร์ที่ทำได้ดีอยู่แล้วมาหลอมรวมผนึกเป็นปึกแผ่นกับกิจ
จการของตัวเองที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพราะนอกจาก Instagram แล้วนะคะ Facebook ก็ได้มีการซื้อ Snapchat ซื้อ WhatsApp นะคะแล้วก็มีการปรับเอาฟีเจอร์ต่างๆมาซิงค์เป็นสิ่งเดียวกันให้มากขึ้นค่ะทีนี้ Facebook ซื้อกิจการอะไรในระดับหมื่นล้านอีกบ้าง2014เขาได้เข้าซื้ออีก2บริษัทค่ะบริษัทแรกนะคะก็คือ Oculus บริษัทที่ทำแว่น VR เนี่ยแหละค่ะณตอนนั้น Oculus ก็เป็นบริษัทที่ทำ VR ได้ดีที่สุดนะคะ Facebook ก็เข้าซื้อกิจการของเขาในมูลค่า 6.1 หมื่นล้านบาทเพราะ Mark Zuckerberg ค่ะเขาก็เชื่อว่า VR จะเป็นเทรนด์แห่งอนาคตนะคะเขาซื้อไปเรียบร้อยแล้วก็ปัจจุบันเราก็จะเห็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ออกมาในนามของ Facebook แล้วก็ Oculus อย่างเช่น Oculus Go ที่เราเคยรีวิวหรือว่า Oculus Quest ค่ะส่วนอีกหนึ่งบริษัทก็คือ WhatsApp ค่ะซื้อมาในมูลค่า 5.8 หมื่นล้านบาทหลังจากนั้นค่ะ Facebook ก็ได้มีการหลอมรวมผลิตภัณฑ์ของบริษัทเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะสังเกตได้จากการรีแบรนด์อย่างเช่น Instagram from Facebook Oculus from Facebook WhatsApp from Facebook ซึ่งก็น่าสนใจค่ะว่าบริการไหนเข้าข่ายเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่จะดูมีศักยภาพมาเป็นคู่แข่งของ Facebook ได้ Facebook ก็เข้าไปซื้อเอาซะเลยนะคะแล้วก็เป็นการแผ่ขยายกิจการของตนเองแต่สำหรับเฟื่องสิ่งที่น่าสนใจคือ Next Step สำหรับสิ่งที่ Facebook กำลังทำอยู่ค่ะเรื่องแรกคือเรื่อง VR ค่ะอย่างที่บอกไปเขาได้เข้าซื้อกิจการ Oculus Go แล้วก็ผลิตเฮดเซตออกมาหลายอันแล้วก็ดีมากๆนะคะราคาถูกลงคุณภาพดีขึ้นและนอกจากนี้เขายังได้เข้าซื้อกิจการของ Control Lab นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ใช้ BCI หรือว่า Brain Computer Interface ไม่ต้องใช้ที่จับอีกต่อไปปกติ VR เราจะต้องแบบใส่แว่นแล้วแบบจับอะไรบางอย่างใช่ไหมคะอันนี้คือใส่ติดไว้กับตัวแล้วก็ขยับมือเหมือนมีพลังจิตแบบนั้นได้เลยเอามาเชื่อมต่อกับ VR ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแปลว่ามาร์คเห็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ potential ของ VR นี้นะคะ Facebook Horizon ที่เขาเปิดตัวไปอย่างยิ่งใหญ่เหมือนกันที่บอกว่าเราจะสามารถจำลองตัวเราเองไปเป็นอวตารอยู่ในโลกเสมือนจริงใช้เป็นการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคนเหมือนกับในหนัง Ready Player One น่าติดตามนะคะและ Facebook ก็กำลังมีการพัฒนาระบบ iOS นะคะซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์ AR แล้วก็ VR ซึ่งคาดการณ์กันว่า iOS ค่ะจะเป็นระบบปฏิบัติการที่มารองรับเทคโนโลยีโลกเสมือนที่บริษัทกำลังทำอยู่เรื่องที่2ค่ะคือการพัฒนาสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีนะคะเปิดตัวมาด้วยสกุลเงินลิบราที่เขย่าวงการการเงินโลกไปมีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะคะล่าสุดเปลี่ยนมาในชื่อเดียมค่ะโดย Facebook เขาก็หวังว่าเดียมจะกลายเป็นสกุลเงินกลางที่ใช้ในการใช้จ่ายในแพลตฟอร์มของ Facebook เองที่มีมากมายเหลือเกินนะคะจากทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะจะเห็นว่า Facebook ก็ได้ทำตามพันธกิจของเขาที่ว่า to give people the power to build community and bring the world closer together หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าให้พลังกับทุกคนในการสร้างชุมชนและทำให้โลกเข้าใกล้กันขึ้นมากกว่าเดิมซึ่งก็ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าทั้งหมดที่เล่ามานี้จุดเริ่มต้นมาจากหอพักนักศึกษาปัจจุบันค่ะ Facebook มีผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม 2,800 ล้านบัญชีถ้ารวมในทุกๆแพลตฟอร์มที่อยู่ในเครือของ Facebook มีมากกว่า 3,300 ล้านบัญชีปัจจุบันเราใช้ Facebook ทำหลายอย่างนะคะคุยกับเพื่อนหาเพื่อนใหม่หาแฟนสร้างแบรนด์ไลฟ์ขายของเอาสินค้ามาเหมือนขึ้นห้างแล้วก็น่าสนใจค่ะว่าก้าวต่อไปในสิ่งที่ Facebook กำลังทำเริ่มศึกษาคือมิติใหม่ของการสื่อสารถ้า Facebook ทำสำเร็จ VR อาจจะเป็นอนาคตใหม่ของการสื่อสารสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีที่ Facebook กำลังพยายามผลักดันด้วยพลังของ 3,300 ล้านบัญชีซึ่งมีประชากรมากกว่า1ใน3ของโลกถ้าเขาทำสำเร็จเรื่องนี้จะเขย่าวงการขนาดไหนเราต้องติดตามกันต่อไปนะคะในโลกยุคที่ถูกขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลดิสรัปชันใครที่อ่านเกมขาดอาจผงาดมาเป็นผู้นำนะคะติดตามเรื่องราวในวงการเทคโนโลยีและบริษัทต่างๆที่น่าสนใจได้ในลงทุนเทคอยากรู้เกี่ยวกับบริษัทไหนแง่มุมไหนลองคอมเมนต์มาด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวละดาและลงทุนแมนจะมาร่วมเล่าให้ฟังค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ